วันนี้นะคะพามารู้จักกับลิ้นมังกรตัวนี้นะคะตัวนี้ลองเดาดูนะคะว่าเป็นไม้ตระกูลลิ้นมังกรที่ชื่อว่าอะไรนะคะบางคนก็อาจจะดูแล้วคล้ายๆซามูไรนะคะใบเขาก็คล้ายหลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นคล้ายๆกับซามูไรหรือว่าคล้ายๆกับไม้ตระกูลพวกกล้วยแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นลิ้นมังกรที่ชื่อจักรพรรดินั่นเองนะคะจักรพรรดิเป็นไม้สปีชีส์นะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าไม้สปีชีส์คืออะไรนะคะจักรพรรดิตัวนี้นะคะเป็นไม้พันธุ์ดั้งเดิมนั่นเองนะคะเป็นลิ้นมังกรพันธุ์ดั้งเดิมก่อนที่จะมีการนำไม้สปีชีส์เหล่านี้นะคะไปผสมกับลิ้นมังกรตัวอื่นๆนะคะเกิดมาเป็นลูกไม้ใหม่ๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าไม้สปีชีส์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นไม้ตระกูลของเอเรนเบอร์กีไอนะคะหรือพวกกล้วยนั่นเองนะคะสังเกตเขาจะมีลักษณะความคล้ายกับกล้วยด้วยนะคะขอบใบนะคะก็มีสีน้ำตาลเหมือนเดิมเลยนะคะใบสีเขียวเข้มนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ด่างนั่นเองนะคะตอนได้มานะคะเล็กมากๆเลยดูใบนะคะใบล่างเล็กมากตอนได้มาจิ๋วมากเลยนะคะเป็นไม้จากใบช้ำนะคะก็ไม่คิดนะคะว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาจะโตแบบนี้นะคะซึ่งจักรพรรดินี่เขาเป็นไม้ที่ฟอร์มใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ฟอร์มแรกๆของเขานะคะเดี๋ยวเขาจะมีความใหญ่มากกว่านี้อีกนะคะเห็นบางท่านบอกว่าถ้าเขาโตเนี่ยก็กว้างเป็นเมตรเลยนะคะตัวนี้ถ้าใครจะมีปลูกไว้ในบ้านนี่ก็ต้องมีพื้นที่หน่อยนั่นเองนะคะก็ให้ดูนะคะลักษณะของใบนะคะก็มีความหยักนะคะตอนเด็กๆนี่จะค่อนข้างหยักเยอะนะคะพอโตมาหยักก็น้อยลงนะคะสำหรับขอบใบของจักรพรรดิตัวนี้นะคะใบคล้ายๆกับกล้วยเลยนะคะสังเกตดูพวกบานาน่าต่างๆนะคะบานาน่าบลูบางครั้งใบเขาก็จะบางๆแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะบางท่านก็อาจจะไปมองว่าเป็นเหมือนซามูไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกโลลิด้าแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้เขียวนะคะราคาก็ไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงไว้เพราะว่าเขาเป็นไม้พันธุ์แท้หรือไม้สปีชีส์นั่นเองนะคะซึ่งนับวันก็จะค่อนข้างหาดูยากแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกไม้ใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นมานะคะหน้าตาสีสันก็คล้ายกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าไม้สปีชีส์เขาก็จะมีความแตกต่างนะคะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นเองนะคะนักเล่นลิ้นมังกรส่วนใหญ่ก็จะเก็บสะสมไว้นะคะให้ดูนะคะตัวนี้นะคะลิ้นมังกรจักรพรรดินะคะไม้สปีชีส์นะคะ